ภานี่เป็นคู่เนี่ยครับรับโอสถสภา M150ครับทีมอันดับที่5ของตารางถ้าเมืองทองชนะนัดนี้ก็จะครองแชมป์ฤดูกาลนี้ทันทีนะครับซึ่งชลบุรีนั้นก็ลุ้นอยู่ด้วยครับแล้วก็นาทีที่12แฟนเมืองทองได้เฮครับซูมาโซโลยาย่าครับยิงประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนนาทีที่36ครับโอสถสภามาได้ประตูตีเสมอจากจักริดบุญคำก็หมดครึ่งแรกเสมอกัน1-1ครับลุ้นกันสนุกจริงๆเกมในครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เลยครับแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนานมากครับ6นาทียาย่ามายิงประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับช่วยให้เมืองทองยูไนเต็ดเฉือนชนะโอสถสภาไป2-1ประตูครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มมี62คะแนนเลยครับคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วครับแม้จะเหลือการแข่งขันอีก1นัดก็ตามทีเถอะครับประตูได้เสียก็ดีกว่าด้วย